ช้านี้นะคะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้นะคะเป็นภาพไฟไหม้เรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นบริษัทตัวแทนขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาชื่อดังหลายยี่ห้อเลยนะคะอยู่ในซอยกาญจนาภิเษก2เขตบางบอนแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดับไฟได้ไฟน่ากลัวมากควันพวยพุ่งออกมาจากหน้าต่างประตูโอ้โหคือชนิดที่ดำทะมึนเลยค่ะครับนี่คือภาพหลังจากที่เพลิงสงบนะคะก็ไม่สงบนะยังควันขโมงอยู่เลยนะต้องใช้น้ำเลี้ยงฉีดไว้ได้แล้วแหละเจ้าหน้าที่ขึ้นตามบันไดหนีไฟได้แล้วนะคะจุดนี้เนี่ยนะคะคุณอัชราอาทิพานุเป็นเจ้าของกิจการเล่าให้ฟังค่ะว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากพื้นที่เก็บอุปกรณ์ดนตรีทั้งกีตาร์เบสแล้วก็ตู้แอมป์แล้วก็อุปกรณ์เอฟเฟคต่างๆนะคะวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยไม่มีพนักงานก็ถือว่าเป็นเคราะห์ดีไปไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ว่ามูลค่าความเสียหายนี่สิคะมากกว่า200ล้านบาทค่ะเพราะว่าสินค้าในอาคารน่าจะเสียหายเกือบหมดเลยนะคะโอ้ตอนนี้ต้องขอความเห็นใจคู่ค้าทุกฝ่ายด้วยโปรดเห็นใจด้วยให้เวลาคิดหาทางออกให้กับธุรกิจแล้วก็คนงานอีกกว่าร้อยชีวิตนี่คือภาพตอนที่ไฟโหมเราได้ภาพนิ่งมานะคะคุณผู้ชมดูภาพไม่มันดำทั้งมึนข้างในเป็นอะไรทำไมไหม้แบบก็เครื่องดนตรีไงเอ๊ะทำไมมันเครื่องดนตรีมันถึงได้ไหม้มากขนาดนั้นก็ไม่ใช่เสื้อผ้าทำไมมันควันอุปกรณ์กีฬาก็ทำมาจากยางก็เยอะนะมีอุปกรณ์กีฬาด้วยใช่ไหมแล้วเป็นสต็อกดูสิคะคุณอัชรานี่บอกเลยว่าโหดูต่อไปนี่จะทำยังไงกับอีก100ชีวิตแล้วก็ธุรกิจที่โดนไฟไหม้ราบขนาดนี้โอ้แล้วสินค้าของพวกนี้มูลค่าสูงๆนะคุณกำพูเคยซื้อเครื่องดนตรีใช่ไหมโอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับครับยี่ห้อดีๆอ่ะแต่ที่ผมซื้อเนี่ยผมไปหาซื้อมือ4มือ5มือ6ที่เขาขายแบบเลหลังแล้วนะของผมอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาใช้งานไปก่อนประมาณนี้นะฮะกับวงหมอลำขอเข่าเนาะก็เป็นธรรมดาครับไม่ขอข้าวหรอกพูดเกินไป